ถแห่อีสานคืออะไรชวนทุกคนมาฟังมหรสพสัญจรนี้ไปพร้อมๆกันในรายการหลบมุมอ่านค่ะรถแห่ถือเป็นมหรสพสัญจรที่ชาวอีสานใช้จัดแสดงเวลามีงานสังสรรค์รื่นเริงเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้คนพอดคาสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านเชิญคุณจารุวรรณด้วงคำจันทร์เจ้าของวิทยานิพนธ์รถแห่อีสานมหรสพสัญจรข้ามพรมแดนวัฒนธรรมมาพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้ของชาวอีสานกันค่ะจากที่ไปคุยหลายๆวงนะคะก็คือแบบเจ้าของวงแทบไม่ได้มีความรู้เรื่องดนตรีเลยก็คือเป็นคนที่อย่างแรกก็คือแต่งชอบแต่งรถอย่างที่สองก็คือชอบเล่นเครื่องเสียงเป็นทุนเดิมแล้วก็คือคนพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนที่ทำมาหากินอยู่กับมหรสพที่เคยมีอยู่แล้วอย่างเช่นหมอลำอะค่ะหมอลำแบบขนาดเล็กตามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะพอมันเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเริ่มแบบรู้จักเครื่องการนำเครื่องปั่นไฟมาเล่นบนรถบรรทุกบนรถ6ล้อได้อะไรเงี้ยก็เริ่มต้นมันมาจากกลุ่มเครื่องเสียงก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอแบบพอพัฒนาความรู้ได้ลองผิดลองถูกเขาก็บอกเขาลองกันจนเจ๊งเลยนะคะบางคนเนี่ยแบบเจ๊งนี่คือหมดตัวเลยใช่ไหมคะใช่หมดตัวนี่ยังพอทนนะเป็นหนี้ด้วยตอนคุยก็สนุกดีค่ะแบบมันเขาก็เล่าให้ฟังแบบคือมันเล่าภายใต้บรรยากาศที่มันผ่านผลความทุกข์ตรงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างการเกิดขึ้นของรถแห่นะกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมอย่างที่คุณแหวนได้บอกว่าเขาก็อาจจะทำมาหากินอยู่กับพวกมหรสพที่เป็นอาจจะเป็นหมอลำคณะเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะพอการเกิดขึ้นของเขาอย่างเงี้ยมันมีส่วนนำให้บทบาทของวงดนตรีลูกทุ่งคณะหมอลำเนี่ยอาจจะส่วนแบ่งทางการตลาดอันนี้เขากระทบไหมถ้าในเชิงของส่วนแบ่งทางการตลาดไงคะมหรสพเดิมนะมีผลไหมมีผลแน่นอนค่ะแต่ว่าแบบกลุ่มมหรสพเดิมก็ปรับตัวมาเล่นรถแห่กันเยอะแล้วนะคะคือมันก็คืออิทธิพลที่ส่งกันไปกันมานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการเกิดขึ้นของรถแห่มันจะทำให้ไอ้ของเก่าอ่ะมันหายของเก่าก็ต้องปรับตัวเหมือนแตกลายกันอีกรูปแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะติดตามรายการหลบมุมอ่านตอนรถแห่อีสานมหรสพสัญจรข้ามพรมแดนวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android รวมถึงฟังผ่านพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามได้ใน Podcast Review ค่ะ